ส่วนอีกหนึ่งคดีจับได้แล้วนะคะโจรที่เดินขากระเพกแล้วก็เอาปืนไปขู่พนักงานร้านทองชิงทองไปได้ทั้งหมด5บาทตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนตามเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วนะคะนายพรเทพอินนาเพียรอายุ24ปีที่เดินขากระเพกเข้ามาก่อเหตุจี้ชิงทองภายในร้านทองแสงมณีในจังหวัดนครราชสีมาตำรวจแกะรอยจากวงจรปิดตามไปจับได้ที่หอพักเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมปี4ของมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดตอนแรกปฏิเสธนะคะแต่ว่าจำนนด้วยหลักฐานก็เลยรับสารภาพและในช่วงที่จะเข้าไปคุมตัวแอบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าด้านหลังของหอพักแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีสุดท้ายสารภาพนะคะว่าทองที่ได้มา5บาทยังไม่กล้าขายเพราะว่าเห็นข่าวเลยเอาไปฝังดินไว้ใกล้กับรั้วมหาวิทยาลัยสารภาพนะคะว่าต้องการเอาเงินไปลงทุนปลูกกัญชาก็เลยไปชิงทองจากร้านแล้วถามว่าขาเป๋จริงไหมขาเป็นอะไรไม่ใช่แกล้งเดินขาเป๋กระเพกกระเพกตบตาเจ้าหน้าที่แสบจริงๆจริงๆร่างกายปกติเดินได้ปกติค่ะแต่ว่าแกล้งเดินกระเพกเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ให้ภาพวงจรปิดมันบันทึกไปได้ว่านี่คือโจรขาเป๋แต่ไม่ใช่เป็นนักศึกษาปี4อยากจะได้เงินไปปลูกกัญชาออร์แกนิกสุดท้ายไปจี้ชิงทองทองยังไม่ได้ขายนะคะเป็นของกลางที่ตำรวจกำลังตามกลับมาคืนกับทางร้านค่ะแหมวางแผนเป็นอายุน้อยร้อยล้านอีกแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ